ก็เป็นรางวัลของผมกระแสนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นรางวัลอินฟูที่เขาให้ครับแต่จริงๆเป็นปีที่2ครับปีที่แล้วก็จะได้ของฮาวเหมือนกันแต่ปีที่แล้วจะได้เป็นพิธีกรแล้วพอปีนี้ก็ได้เป็นอินฟูแล้วก็เป็น50อินฟูกับคนกระแสเป็นรายการเรียกว่าเดินสายรับรางวัลเลยครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะฮะที่ให้รางวัลนะครับก็ถือว่าก็ทำให้เราหายเหนื่อยนะฮะแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรอ่ะมีแรงที่จะทำงานต่อไปเพราะว่าการทำผลกระแสคือดูเหนื่อย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 มากขนาดไหนขนาดไหนเอาไม่ออกประมาณไหนหรอกแบบเจ๋งก็มันเหนื่อยมากนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแขกรับเชิญคือแต่ละเคสเนี้ยเราก็ต้องแบบทำกันบ้างนะฮะอย่างเรื่องทองอย่างเงี้ยก็โอ้โหมันเรื่องทองนี่เป็นอะไรที่หนักมากนะมหากาพย์เพราะว่าคือพอเราทําเรื่องทองไปก็รู้ได้เลยว่าคือประชาชนคนไทยชาวบ้านเนี่ยบางทีรู้จักแต่ทองแต่เค้าไม่รู้ว่ามันมีเรื่องของการแยกประเภทไปอีกว่าทองมันมีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงคือคนน่าเห็นใจอ่ะคืออย่างบางคนจะบอกว่าเอ้าก็ไม่รู้แล้วจะไปซื้อทําไมเนี่ยคือมันห้ามไม่ได้หรอกครับบางทีขายทองราคาถูกแล้วชาวบ้านเนาะเค้าก็บอกว่าเป็นทองเค้าก็อยากได้ทุกคนก็อยากได้อ่ะ 5,000 กว่าซื้อ388อย่างเงี้ยใครไม่อยากได้ก็ธรรมดาพี่หนุ่มรู้สึกไงบ้างคะรายการผมแสงเป็นแรงกับเรื่องของสังคมไปแล้วโอ้ยคงไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็จริงๆก็เป็นแค่กระบอกเสียงแต่ว่าคงจะไม่ได้แรงกับเพื่อนเพราะจริงๆแล้วก็มีพี่ๆน้องๆสื่ออีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ก็ช่วยเหลือสังคมนะครับคือไม่ใช่ผลกระแสอย่างเดียวหรอกครับคือถ้าเกิดว่าผลกระแสที่เดียวคงทําไม่ได้หรอกนะก็ยังไงก็ต้องดีแบบทุกๆที่ที่เค้าทํานะไม่ว่าจะเป็นหลายๆช่องอย่างช่องของคุณพุทธพิวันช่อง8ช่องไทยรัฐช่องอมรินทร์นะฮะช่องวันทุกช่องอ่ะครับก็ทุกคนก็มีส่วนช่วยกันนะครับแต่คือเวลาเลือกประเด็นคุณเด็กแรกคือมันเลือกมาจากคืออันดับแรกเลยก็ต้องยอมรับกับว่ารายการมันชื่อโหนกระแสมันก็คงจะต้องทําเรื่องของกระแสก่อนนะฮะต้องเรื่องของกระแสก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีกระแสจริงๆเราก็คงจะต้องเอาเรื่องที่เราเองมีอยู่แล้วเนี่ยมาทําให้มันเป็นกระแสขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันก็มีคนที่มาร้องเรียนเยอะเหมือนกันก็จะใช้วิธีแบบนี้ด้วยในเพจผลกระแสมีข้อความส่งมาร้องโอ้โหเยอะมากต่อวันวันนึงน่าจะประมาณสัก500-600ข้อความที่แบบขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะเยอะมากก็เห็นทุกวันแต่เราก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันอยากจะช่วยเค้าแต่ว่าคือด้วยกําลังของเราอ่ะเราก็ทําได้เป็นแค่แบบเฉพาะเป็นเคสๆไปเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าพี่หนุ่มเมื่อกี้ที่บอกคือเห็นแค่ทุกวันฮะก็จะเช็คตลอดนะว่าแต่ละวันมีใครร้องอะไรมาบ้างขออะไรยังไงมาบ้างล่าสุดเห็นโพสต์ธุรกิจเลยอ๋อยังไงครับพี่หนุ่มดูพ่อจะอยู่คือไม่ได้เดือดหรอกครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นข้อที่จริงที่ได้ฟังจากทางผู้เสียหายเขาที่มีการบอกมานะครับแต่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยนะว่าเป็นของที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าจะด้วยข้อกฎหมายหรือว่ามารยาทอะไรเนี้ยผมจะไม่พูดนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้รู้ว่ามันมีเรื่องราวที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบคนที่เสียหายก็แล้วกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เราเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้เสียหายได้อ่ะเราก็ยินดีเราก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้ในขณะเดียวกันคนที่ถูกกล่าวหาเราก็ยินดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะดีแคร์ตัวเองว่ามันไม่ใช่แบบนั้นอย่างน้อยคุณก็จะได้พ้นคําครหาในสังคมไปว่าคุณไม่ได้ทําแบบนั้นเราก็ยินดีประเด็นอยู่ที่ว่าผู้เสียหายเขากล้าผู้ถูกกล่าวหากล้าหรือเปล่าคือตอนนี้ได้มีการติดต่อผู้ถูกกล่าวหาแล้วเนี่ยเพราะว่าพี่หนุ่มน่าจะรู้ว่ายังไม่ได้ติดต่อฮะยังไม่ได้ติดต่อก็เดี๋ยวขอรวบรวมข้อเท็จจริงให้มันได้มากกว่านี้สักนิดนึงนะฮะแล้วก็คงจะมีการพูดคุยกันต่อไปว่าจะเอายังไงบอกว่าพี่รู้จักในแวดวงบริษัทที่ถูกกล่าวหาเออรู้เหรอที่ไหนนี่สัมภาษณ์คนนะอย่ามาล่อซื้ออย่างนี้อย่ามาล่อซื้อนะยังคือยังไม่ได้บอกนะว่าเป็นที่ไหนยังไม่ได้บอกเป็นที่ไหนนะก็เอาเราพูดแบบปลายเปิดแบบกว้างๆแล้วกันผมก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนๆหรือว่า
เป็นธุรกิจไหนๆแน่นอนครับว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีตัวนักแสดงเหล่านักแสดงที่ไปอยู่ในนั้นด้วยจะเป็นไปร่วมทุนจะไปเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคือผมอะถามว่าลำบากใจมั้ยผมลำบากใจเพราะว่าอย่างแบบมุมกว้างๆนะฮะบางทีเคสที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายในเมื่อวันนี้เราเลือกที่จะยืนอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องยืนอยู่ข้างประชาชนเนี่ยเราก็ต้องยืนอยู่ข้างคนที่เสียหายจริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็หวังว่าพี่ๆน้องๆที่มันจะมีประเด็นผมที่ผ่านมาหรือต่อไปข้างหน้าก็อยากจะให้เข้าใจพี่ด้วยว่าวันนี้สิ่งที่พี่ทำอยู่คือหน้าที่ของเรานะครับคุณก็มีหน้าที่ของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกไม่ควรคุณก็ปล่อยซะนะครับคือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นพี่หรอกพี่ก็เชื่อว่าสังคมปัจจุบันนี้นะครับเรารู้กันอยู่แล้วเราอยู่กันด้วยเรื่องราวของสังคมโซเชียลที่เขาก็มีพลังโซเชียลมีสื่อในมือทุกวันนี้จะมาบอกว่าเราเป็นสื่ออย่างเดียวไม่ใช่เพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งวันนี้สื่อใหญ่ๆสื่อหลักๆเองก็ไปเอาข้อมูลเอาเรื่องราวจากสื่อซึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยแหละฮะที่อยู่ในYouTube Facebook TikTok เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนหมดแล้วสื่อใหญ่บางครั้งเราก็ต้องพึ่งชาวบ้านที่เค้ามีข้อมูลเป็นสื่อเล็กๆเนี่ยแหละฮะแล้วทุกคนก็เป็นสื่อหมดแล้วเค้ามีมั้ยคะน้องๆเริ่มจากพอเราพูดไปแล้วของ TikTok คือมีมั้ยเหรอฮะเคสนี้เหรอครับผมเชื่อว่ายังไม่มีใครขยับผมเชื่อยังไม่มีใครขยับแต่ผมก็ยังไม่ได้หมายถึงว่าเป็นใครนะก็เชื่อว่ายังไม่มีใครขยับเพราะว่ายังไม่มีการถูกกล่าวหานะครับมันก็เป็นแค่คำโพสต์ลอยๆนะครับก็เดี๋ยวไว้รอเร็วๆนี้แล้วกันเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันจะเป็นเคสแบบแก้ตั้งหรือเปล่าที่จะต้องมีดาราก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวนักแสดงหรือว่าตัวอินฟูต่างๆเองก็จะได้ดีแคร์ตัวเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็เชื่อว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าสังคมมันจะพิพากษาเองสังคมจะมีบริบทเองว่าการที่จะทำกันแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้หลายคนไม่กล้าไปออกรายการใช่การคิดไปรอบไปแล้วกลัวที่ให้ตำรวจแทนพลันยูบอกว่าถ้าไม่ใส่จริงถ้ามาคืออย่างนี้จริงๆแล้วผมบอกเลยว่ารายการไม่ได้น่ากลัวแต่ผมว่าคนที่ติดตามรายการเนี่ยน่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่เขาดูอ่ะเขามีปัญญาที่ดูแล้วเขาจะรู้ว่าใครที่พูดก็จะจริงหรือใครแถอะไรยังไงนะครับผมว่าจริงๆแล้วการออกรายการผลกระแสมันไม่น่ากลัวเลยคือคุณแค่พูดตามข้อเท็จจริงไปเท่านั้นเองว่ามันเป็นยังไงผิดคุณขอโทษผิดเข้าสู่กระบวนการผมว่าคนไทยฮะต้องการแค่ตรงนี้แหละคือมันไม่ใช่ว่าคุณผิดแล้วคุณจะตะแบงว่าไม่ใช่ฉันถูกฉันเป็นแบบนี้ฉันอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอไปพิสูจน์กันแล้วมันก็ผิดทั้งนั้นน่ะเอางี้ดีกว่าเวลาที่มันมีอะไรออกมาแต่ผมเองวันนี้ก็จะมีแบบเรื่องนั้นมีต่างๆในรอตอเกิดเยอะมากที่แบบตอนมีการยกถุงอาหารบางขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอาหารหมาอย่างเงี้ยเหรอเราก็สร้างมีพอเปลี่ยนถนนกันได้บ้างอะไรบ้างต่างรายการมันไม่หรอกครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโทนของรายการโหนกระแสคือผมเองก็พยายามปรับโทนให้มันสบายๆมากขึ้นเพราะว่าเรื่องมันเครียดมากคือเรื่องมันเครียดโอ้โหถ้าเกิดว่าไม่ใส่อะไรให้มันแบบสบายๆหรือแบบมีอะไรพวกขำๆกันบ้างในรายการผมว่าทุกคนเครียดมันจะกลายเป็นเหมือนเราอยู่บนศาลซึ่งมันไม่ใช่อ่ะดักนี่มันเป็นรายการเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นศาลนะเพราะฉะนั้นก็แบบเราคุยกันได้คุณมีอะไรคุณคุยกันมาเหมือนอยู่บนวงกินข้าวกันน่ะคุณอยากจะพูดอะไรคุณก็พูดมาคนนี้อยากพูดอะไรก็พูดมาเท่านั้นเองใครกล้ากินข้าวกับพี่ตูนยังไงกันตอนนี้ชวนใครกินข้าวด้วยก็มีคนกล้ารับโทรศัพท์ไหมคะมีครับพี่ตูนขาเวลาไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นไหมเพราะว่ามันอาจจะกระทบกับตัวเราหรือคือถามว่ากังวลใจไหมเหรอฮะก็ไม่ได้กังวลนะเพราะว่าผมเองก็ไปไหนมาไหนผมก็ไม่ได้มีการ์ดผมไม่ได้มีคนคอยดูแลไม่เคยมีอะไรอย่างนั้นผมว่า
ผมว่าสิ่งที่ผมทำอ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรอ่ะผมก็เชื่อว่าประชาชนก็ปกป้องผมเองนะถ้าเกิดว่ามันจะมีอะไรเท่าที่ทำมามันมีที่แบบมาคูบ่อยบ่อยเพียงแต่ว่าผมก็ไม่เคยต้องไปนั่งบอกไงยกเว้นมันจะเป็นข่าวออกมาหรืออย่างที่เป็นข่าวมันก็จะมีคนมาดักแทงที่หน้าช่อง3มีคนส่งลูกปืนมาให้ว่าระวังนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบก็มันมีหลากหลายรูปแบบอะครับที่เข้ามาอ๋อมีประชิดตัวก็อย่างเช่นแบบบุกเข้ามาแล้วก็เหมือนกับมาวุ่นวายเราอะไรอย่างเงี้ยมาด่ามาแบบทำไมไม่ช่วยฉันทำไมแบบอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนใหญ่จะมีเป็นแบบนั้นก็มีก็เราก็ไม่รู้ทำยังไงอ่ะคือแบบคือถ้าบางคนเขาอาจจะรู้สึกกลัวแล้วแบบเบรกในสิ่งที่ทำอยู่คือเอาตรงๆนะบางเรื่องก็ไม่ได้อยากจะทำหรอกแต่พอมีเสียงกระแสสังคมมาอย่างบางครั้งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ้าวแล้วทำไมทีเรื่องนี้ถึงปล่อยผ่านล่ะทำไมทีเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าบางเรื่องเราก็ไม่อยากปล่อยอ่ะนะฮะแต่ว่ามันบางทีมันก็มีบริบทของการนําเสนอของมันอยู่เหมือนกันมันมีเส้นบางๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างบางเรื่องเนี้ยอยากให้เราทําเรื่องนี้แต่ว่าแขกรับเชิญเขาไม่มาอย่างเงี้ยเราก็ลําบากคือพอไม่มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะโดนกลด่าจะโดนว่าแบบทําไมไม่ทําทําไมไม่เสนอเรื่องนี้ทําไมคือมันไม่ได้ง่ายๆนะบางครั้งเนี่ยคนที่เขามีแผลเขาก็ไม่ได้อยากจะมาเปิดแผลของเขาอะไรอย่างเงี้ยใครมีแผลแล้วอยากจะมาออกบ้างไงอย่างเมื่อกี้ที่บอกใครจะกล้ามาออกแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาก็ดีคุณก็ได้ดีแคร์ตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเสียงทางสายไหมคะว่าอย่านะอย่าทำเรื่องนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเปิดโพสไปแล้วเอ๊ะหยุดนะไม่มีแบบไอ้มาข่มขู่แบบไม่จะทำไม่มีแต่ขอมีขอมีแต่ไม่ให้แล้วหลังมันดีเซ็ตไปเยอะไหมคะก็มีบ้างแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับผมได้วางมาตรการว่าจะป้องกันยังไงอะไรยังไงจัดการยังไงบ้างไม่เลยไม่ได้คิดตรงนั้นเลยเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราฮะเราทําหน้าที่ของเราแล้วก็สิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยผมว่ามันก็ดีกับทั้ง2ฝ่ายด้วยนะฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายแล้วก็ฝั่งผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็จะได้ดีแคร์ตัวเองว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่สังคมพูดเพราะถึงผมไม่พูดสังคมก็พูดคืออยากให้คิดแค่ตรงนี้เลยมันไม่ได้มีแค่รายการผลกระแสถึงวันนี้ไม่มีรายการผลกระแสก็ยังมีรายการอื่นอีกเยอะมากมายถูกไหมฮะจะมีเปิดปากกับภาคภูมิก็มีถกไม่เถียงคุณทินก็มีใช่ไหมฮะรายการแบบเยอะแยะมากมายของช่องวันก็ทุกที่ฮะเขาก็มีหมดมันไม่ได้มีแค่ผลกระแสเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบอกเสียงของประชาชนมันไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวมันถึงไม่มีรายการผมไม่มีผมมันก็มีคนอื่นพี่ดูอยากจะบอกอะไรครับแฟนรายการผลกระแสนะคะช่วงนี้ฮอตมากก็ขอบคุณแฟนๆรายการทุกคนนะครับที่แบบติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงนะฮะแล้วก็ต้องขอโทษสำหรับหลายๆคนที่อาจจะผิดหวังในการที่เรานำเสนอแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกใจผมเข้าใจแล้วผมก็เห็นทุกครั้งครับว่ารู้สึกไม่โอเคกับเราตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยผมก็อยากให้เข้าใจผมด้วยเพราะว่าการทํารายการผลกระแสเนี่ยผมบอกเลยว่ามันยากมากเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับรายการอยู่บนความคาดหวังของคนซึ่งผมไม่สามารถทําความคาดหวังให้กับทุกคนได้จริงๆมันก็มีพลาดบ้างมีถูกบ้างอะไรเงี้ยก็ให้อภัยผมด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าผมเองก็พยายามที่เป็นกระบอกเสียงที่ดีที่สุดให้กันแล้วกันนะครับเขาไม่ติดใจแล้วถ้ามีคนแซวพ่อแบบว่าอะไรฉายาฉายาอะไรเยอะแยะพ่อเยอะมากเปลี่ยนเป็นฉายาบ่อยก็น่ารักดีนะก็มันก็มีแบบครูกระปิก็มีพี่หน่วงอะไรอย่างเงี้ยมีเอาหวังมีอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ